ต่อกันกับซับทูเดย์นะครับใช่ค่ะมาว่ากันในเรื่องของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากเนอะใช่ใครๆก็ต้องใช้บริการนะบางทีก็เห็นใจพี่ๆแท็กซี่มิเตอร์เหมือนกันเนาะแกก็บ่นกันว่าโอ้เดี๋ยวนี้ลูกค้าน้อยจังเลยผู้โดยสารไม่ค่อยเรียกเพราะส่วนใหญ่จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันเพราะมันสะดวกกว่าแต่ทีเนี้ยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมันก็จะมีเรื่องราวหลากหลายบางทีก็เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบอ่านในเชิงลบเป็นข่าวบางคนชอบเรียกแบบพรีเมียมไงมันหรูหราสบายยอมจ่ายแพงหน่อยแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางเลือกมันก็มีเยอะขึ้นคุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มีคุณจะนั่งรถบ้านก็มีแท็กซี่จริงๆก็มีนะใช่เรียกผ่านแอปเรียกเป็นแบบแท็กซี่ก็ดีก็มีนะฮะแล้วก็เป็นพรีเมียมคาร์หรือว่าถ้าเป็นพรีเมียมคาร์ก็จะเป็นรถระดับเอ็กเซคิวทีฟขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าพรีเมียมแบบโอ้โหหรูหราเลยเราจะได้ลดอะไรบ้างมันก็ต้องเป็น Executive Car อย่างน้อยๆมันก็ต้องเป็น Accord เป็น Camry อาจจะถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะมี Benz BM ใช่ไหมฮะใช่ๆแต่เคยเจอแบบ Porsche ป่ะโอ้โหฮะอันนั้นมันซุปเปอร์คาร์นะพี่นี่มันซุปเปอร์คาร์จริงๆคันนึงเป็นหลัก10ล้านเนาะเนาะเคยไหมคะไม่คนนี้คนนี้เขาเจอค่ะเขาเหวอไปเลยค่ะว่านี่เหรอนี่คือรถที่เราเรียกผ่านแอปพลิเคชันจริงๆเหรออ้าวเหรอเดี๋ยวนี้มันมีฟีเจอร์เรียกซุปเปอร์คาร์เหรอฮะเดี๋ยวลองไปดูค่ะนี่มีผู้ใช้ TikTok เขาโพสต์เอาไว้ชื่อคุณแบมครับ9พฤศจิกายนไปเที่ยวแถวทองหล่อจะกลับบ้านตอน 2:00 เรียกรถผ่านแอปก็รออยู่หน้าตึกแถวแถวทองหล่อนั่นแหละพี่ไปบอกคนขับว่ารออยู่หน้าตึกนะคะคนขับโทรมาบอกว่าผมถึงแล้วครับผมขับรถเก๋งสีดำจอดอยู่ข้างหน้าคุณแบมบอกไหนอะหาไม่เจอไหนอะคนขับเลยตอบกลับมาว่าผมขับ Porsche มาครับโอ้โหน้องก็ตกใจอะไรนะคะพี่สว่างทันทีพูดอีกทีสิสว่างหรือสร่างสร่างขึ้นมาเลยสร่างเลยนะไม่ใช่สว่างนะอุ้ย Porsche จริงน้องเต๋อ Porsche จริงก็ดูจากพวงมาลัยได้นะแต่ตอนแรกน้องก็กลัวไม่กล้าขึ้นเพราะตอนเรียกผ่านแอปอ่ะแล้วเขาก็โชว์บอกว่าเป็นรถอะไรอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็น Porsche ไงครับครับพอเจอเป็น Porsche น้องก็ตกใจแล้วเป็น Porsche ที่ไม่มีทะเบียนรถอุ้ยน้องก็ยิ่งตกใจไม่กล้าขึ้นแต่สุดท้ายน้องขึ้นค่ะเพราะว่าในระบบอ่ะบอกหมดเลยว่าคนขับหน้าตาเป็นแบบนี้เบอร์โทรนี้แล้วมันก็ตรงหมดไงคะก็เลยถามคนขับว่าอ้าวทำไมเรียกผ่านแอปเขาบอกว่าเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งทำไมเอา Porsche มารับ คนขับบอกว่าอ๋อรถที่ใช้ประจำอ่ะเสียเอารถไปซ่อมก็เลยเอา Porsche มารับน้องก็เลยเปิดประตูขึ้นไปนั่ง Porsche กลับบ้านแบบสบายๆตอน 2:00 สวยๆสางๆใช่ค่ะก็สามารถนั่งมองรถคันข้างๆได้ว่าฉันนั่ง Porsche กลับบ้านจ้ะอย่างนี้นะจ๊ะถามว่าค่ารถเท่าไหร่ครับตามปกติเลยเหมือนที่เรียกผ่านแอป174บาทโอ้ราคาปกติด้วยคำถามคือคุ้มค่าน้ำมันรถคนขับป่ะนั่นสิฮะค่า174บาท174บาทเธอก็เลยขออนุญาตคนขับอะค่ะขอถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันด้วยความที่เธอตกใจประหลาดใจแล้วก็เออก็ดีเหมือนกันฉันได้นั่ง Porsche กลับบ้านในราคา174บาทสุดท้ายคนมาเม้นต์กันเยอะเลยอะค่ะครับสงสัยพี่เขาก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนแหละขับรถอะไรก็มาทำงานแบบนี้ได้เขาบอกรายได้ดีนะครับเขาบอกรายได้ดีหรือว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ยากจนเขาก็เลยไม่ได้เลือกงานฮะขับชิวๆสบายๆสนุกอันนี้ผมมูดตรงไหมเปล่าแต่เขาก็เป็นสมาชิกในแอปขับรถป่ะเออแล้วเขาหรือเขาไปเที่ยวแถวนั้นพอดีเที่ยวทองหล่อหรือเปล่าเออแล้วมีคนเรียกพอดีเออก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆไม่ต้องขับกลับคนเดียวได้ไม่เหงาก็เอาพอร์ชมารับซะเลยนะฮะเออโชคดีอยากโชคดีแบบนี้บ้างอ่ะยังไม่เคยนั่ง Porsche เลยนั่นน่ะสิอยากลองนั่งดูเหมือนกันโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีของน้องเขานะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าน้องคนที่เอามาโพสอ่ะเขาบอกว่าเขามีการเช็คก่อนนะว่าเช็คแล้วชื่อคนขับหน้าตาคนขับเนี่ยตรงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวรถเนี่ยมันไม่มีป้ายทะเบียนเพราะกรณีแบบนี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยรถหรูมาเห็นมาปุ๊บกระโดดขึ้นรถไปเลยโอ้อันนี้ไม่ได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องอันตรายไปนะฮะยังไงก็อย่างนี้มีการเช็คหน่อยว่าหน้าตาคนขับใช่ไหมชื่อใช่ไหมนะฮะหรือว่าถ้าเขามีเลขทะเบียนของบัตรประจำตัวคนขับอย่างเงี้ยก็ควรเช็คหน่อยใช่ค่ะน้องเขาก็มาโพสต์ในเชิงแบบเชิงบวกแหละว่าเออแปลกดีเจอเรื่องแบบนี้แต่โพสต์ในเชิงบวกก็ไม่แน่ใจว่าทางคนขับรถอ่ะจะโดนอะไรที่เป็นเชิงลบหรือเปล่าเช่น
ขับรถไม่มีป้ายทะเบียนได้ยังไงแล้วรถไม่ตรงกับที่ระบุในแอปมันได้หรือเปล่าอาจจะอันนี้ไม่รู้นะได้ถ้าทางตัวแอปพลิเคชันมีการตรวจสอบขึ้นมาใช่ป่ะนะฮะมาต่อกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่งงเหมือนกันแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุจากเรื่องของความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภคมีสาวคนนึงครับเขาไปซื้ออาหารที่ร้านตามสั่งเวลาเราซื้ออาหารตามร้านตามสั่งเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันขาดไม่ได้แล้วก็ต้องมาคู่กันกับกล่องอาหารมันก็คือพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกนี่เป็นคำถามโลกแตกอีกแล้ว เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน พริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกนะฮะเอาเป็นว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกก็ได้นะครับ ผมคือมันเป็นของที่ต้องมากับคาบกล่องอยู่แล้วนะครับผมบางคนเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ชิมเลยก็ต้องเทลงไปก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าน้องคนนี้สิฮะคือจะบอกว่ายังไงดีล่ะไม่ใช่แบบนั้นน่ะคือมันน้อยไปหน่อยคือเทหมดถุงก็ยังไม่รู้สึกได้ถึงความเค็มเลยอ่ะมันน้อยขนาดไหนเอาไปชมภาพกันหน่อยครับอุ๊ยน้อยจริงอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือสิ่งที่น้องได้มาผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งฮะน้ำปลาอยู่ไหนอ่ะน้ำปลาเป็นมุมถุงพี่น่าจะอยู่ประมาณ2หยดอ่ะถ้าเทออกมานะน่าจะสักประมาณ2หยดมั้ย2หยดอยู่มุมถุงนะฮะก็เป็นภาพที่โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะครับภาพข้าวกล่องแล้วก็พริกน้ำปลาถุงจิ๋วมีพริก2ชิ้นใหญ่แล้วก็1ชิ้นเล็กแล้วก็มีอย่าใช้คำว่าน้ำปลาเลยใช้คำว่าหยดน้ำปลาแล้วกันมีหยดน้ำปลาปริมาณน้อยนิดนะฮะติดอยู่ที่มุมถุงพร้อมข้อความระบุว่าวิญญาณพริกน้ำปลาหนูซื้อมากล่องละ35บาทค่ะรีบไปทำงานไม่ทันได้ดูนะฮะทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับว่าให้ทำไมฮ่าฮ่าฮ่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาหวังดีกลัวว่าลูกค้าจะเป็นโรคไตบางคนเขาบอกว่าอันนี้เขาใช้นิ้วจิ้มแล้วก็ดีดใส่ถุงเหรอคะน้ำปลาค่ะบางคนเขาก็บอกว่าก็กลัวเป็นโรคไตจริงๆอยากจะลดโซเดียมให้กับลูกค้านะฮะบางคนเขาก็บอกว่านี่ก็ไม่เข้าใจบางร้านห่วงมากให้มานิดเดียวข้าวขาหมูด้วยเป็นต้นข้าวขาหมูเกี่ยวอะไรอ่ะ อันนี้แค้นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าทางร้านเขาก็รู้ว่าฝีมือของเขาว่าคือติดเค็มหรือเปล่าอยู่แล้วหรือเปล่าเลยไม่อยากให้ลูกค้ากินเอาน้ำปลาไปเติมเพิ่มเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะฮะก็บอกแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภคแต่พริกก็เป็นเม็ดๆอยู่พริกก็แพงนะเดี๋ยวนี้นะพริกก็ยังให้พริกยังเห็นว่าเป็นพริกยังเห็นเป็นพริกแต่น้ำปลาเนี่ยไม่เห็นเลยจริงๆค่ะครับก็อย่ากินเค็มมากกินเค็มเยอะไม่ดีนะใช่หรือไม่สบายใช่ป่ะโซเดียมมันไปเพิ่มความดันนะฮะพอความดันสูงปุ๊บมันก็ไปทำลายเส้นเลือดที่ไตแล้วก็เป็นโรคไตเสร็จแล้วมันก็เป็นโรคที่แบบลุกลามขนาดนั้นเลยหรอน้ำปลาพริกอ่ะมันจะทำให้พี่เป็นแบบนั้นหรอผมว่าข้าวหมูไงพี่จะได้รู้ว่าแบบว่ากินเค็มไม่ดีมันเกินไปแล้วครับคนไม่กล้ากินทีนี้มาดูเรื่องของน้ำใจคนไทยค่ะครับผมมีรถน้ำมันหมดแล้วก็เจอกับไรเดอร์ผ่านมาพอดีก็ไปขอว่าช่วยไปซื้อน้ำมันมาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะให้เงินค่าสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆไรเดอร์คนนี้บอกไม่เป็นไรช่วยไม่ต้องให้เงินเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาให้ค่ะน่ารักมากเลยไรเดอร์สาวท่านนี้คุณหญิงค่ะน่ารักจริงๆค่ะ
ด้วยความที่ว่ารถเก๋งคันนี้น้ำมันหมดจอดอยู่ข้างทางแล้วคุณหนิงขี่รถผ่านมาพอดีโดยบังเอิญทางรถเก๋งก็เลยบอกคุณหนิงว่าเดี๋ยวช่วยไปซื้อน้ำมันให้หน่อยได้ไหมเรามีเงินให้นะเหมือนจ้างให้ไปซื้อช่วยหน่อยจะเอาน้ำมันมาเติมรถคุณหนิงก็ไปซื้อมาไม่ยอมรับเงินด้วยนะคุณหนิงบอกไม่เป็นไรไม่ต้องให้เงินเธอหรอกเธอแค่มีน้ำใจอยากจะช่วยจริงๆทางรถเก่งก็อยากจะให้เป็นสินน้ำใจเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็น่ารักไงคนขับรถเก่งก็เอาเธอเอาเธออุตส่าห์เสียเวลาไปซื้อน้ำมันเป็นสินน้ำใจเขาบอกอยู่ใช่แต่คุณหนิงบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มีน้ำใจอยากช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น่ารักนะคะทางรถเก่งเขาก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพถ่ายคลิปคุณหนิงเอาไปโพสต์ลงในทิกตอกเพราะว่าอยากจะชื่นชมว่าเวลาคนทำดีมีน้ำใจอ่ะเราอยากจะชื่นชมจริงๆก็เนี่ยโพสต์ขอบคุณเป็นสินน้ำใจอยากจะขอบคุณคุณหนิงนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเผื่อใครไปเจอคุณหนิงที่ไหนได้ทักทายนะก็สุดยอดน่ารักมากๆนะฮะคุณหนิงก็ขอให้มีงานเข้าเยอะๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับช่วงสีสันโซเชียลครับ